วันนี้จะพาไปลงโรงเรียนอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่ก็ใช้กิจกรรมในการเลี้ยงไก่ไข่และการปลูกผักเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนครับพื้นที่เหล่านี้สร้างกระบวนการทั้งหมดทั้งมวลด้วยเด็กนักเรียนแล้วก็ลงมือทำด้วยตัวพวกเขาเองครับโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กนักเรียนและงานนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนนะครับที่ให้นักเรียนนั้นได้เลี้ยงไก่ได้ปลูกผักสวนครัวนำเอาผลผลิตที่ได้นั้นไปจัดจำหน่ายเพื่อเป็นการหารายได้อีกทางนึงครับซึ่งหน้าที่ในการเลี้ยงไก่ก็เป็นของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้าที่ในการดูแลผักสวนครัวเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4กิจกรรมนี้ครับจึงเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนนั้นเกิดทักษะชีวิตในการสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้และนอกจากกิจกรรมทางการเกษตรแล้วนะครับนักเรียนยังเรียนรู้เพิ่มเติมกับการนวดแผนไทยที่สามารถนำไปเป็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตได้ทำให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมถึงเพิ่มพูนทักษะของนักเรียนและจะนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยนะครับณปัจจุบันครับสังคมเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับแต่ว่าปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตก็ยังคงอยู่ที่ปัจจัย4อยู่ดีนะครับดังนั้นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนของเราได้เรียนรู้จากกระบวนการสร้างกระบวนการผลิตกระบวนการที่จะนำไปสู่การมีปัจจัย4ก็เป็นเรื่องที่สำคัญในทุกยุคทุกสมัยอย่างแท้จริงและนี่คือ3พลังประชารัฐ Connect CD ครับ